สนับสนุนโดย Private Car Rent รถเช่าไม่ต้องใช้บัตรเครดิตจองง่ายสะดวกรวดเร็วตรงเวลาMitsubishi Motor ได้ออกมาประกาศว่าเตรียมจะเปิดตัวรถยนต์ต้นแบบ BSUV ใหม่ในวันที่19ตุลาคมปี2022นี้โดยเบื้องต้นจะจัดจำหน่ายในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนซึ่งการเปิดตัวดังกล่าวจะมีขึ้นในงานเวียดนามออโต้โชว์เป็นครั้งแรกในโลกแต่ก่อนหน้านี้ Mitsubishi ประกาศแผนธุรกิจด้วยแนวคิดเล็กแต่สวยงามโดยมีจุดประสงค์เพื่อลดต้นทุนในการผลิตและเตรียมจะเปิดตัวรถใหม่ภายในปี2023หรือภายใน3ปีอีก9รุ่นมีทั้ง All New และ New โดยการเน้นเปิดตัวรถยนต์ PHEV, HEV และ EV โดยจะเน้นกลุ่ม PPV, SUV, Crossover และกระบะ New Titan เป็นหลักโดยตลาดรถยนต์ในกลุ่ม BSUV กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในภูมิภาคนี้โดยได้รับความสนใจจากผู้ผลิตรถยนต์จากค่ายญี่ปุ่นอย่าง Toyota และ Honda ที่เล็งเห็นการเติบโตโดยพวกเขาได้เปิดตัวรถกลุ่มนี้มากมายอย่างเช่น Honda HR-V, Toyota Corolla Cross, Mazda CX-3 และ Nissan Kicks สำหรับรายละเอียดเบื้องต้นของ BSUV ที่ Mitsubishi จะเปิดตัวนั้นจะถูกสร้างขึ้นบนพื้นฐานโครงสร้างของ Xpander และ Xpander Cross โดยจะมีงานออกแบบที่อยู่ภายใต้คอนเซ็ปต์ Dynamic Chillส่วนในด้านขุมพลังจะมีเครื่องยนต์ให้เลือกหลากหลายอาทิเช่นเครื่องยนต์เบนซิน4สูบ16วาล์วขนาด 1.5 ลิตรเป็นรุ่นเริ่มต้นและในอนาคตเราอาจจะได้เห็นขุมพลังปลั๊กอินไฮบริดที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อวางใน BSUV รุ่นใหม่รวมทั้ง Xpander และ Xpander Cross ในอนาคตอีกด้วยและในตอนนี้ Mitsubishi Motor เองก็มียอดขายลดลงอย่างต่อเนื่องแม้ว่าจะมีเรือธงอย่าง Titan และ Pajero Sport รวมทั้ง Xpander ที่คอยดันยอดขายอยู่ในตอนนี้แต่ถึงอย่างนั้นในกลุ่ม BSUV ยังคงขาดตลาดดังนั้นเพื่อเสริมความแข็งแกร่งในตลาด Mitsubishi Motor ต้องเร่งเปิดตัว BSUV ในตลาดอาเซียนรวมถึงไทยเป็นการเร่งด่วนซึ่งในวันที่19ตุลาคมปี2022นี้เราอาจจะได้เห็นเวอร์ชันต้นแบบของ BSUV จาก Mitsubishi Motor เป็นครั้งแรกในโลกและเราอาจจะได้สัมผัสกับเวอร์ชันจำหน่ายจริงกันเร็วๆนี้ซึ่งคาดว่าอย่างช้าที่สุดน่าจะไม่เกินกลางปี2023นี้ที่เมืองไทยและหากมีข้อมูลเพิ่มเติมทางออโต้คาร์นิวจะรีบนำมาอัปเดตให้ทราบโดยเร็วที่สุดครับสุดท้ายขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อคุณจะไม่พลาดข่าวสารเกี่ยวกับวงการรถยนต์ทั้งในและต่างประเทศอัปเดตที่นี่ก่อนใครกับออโต้คาร์นิวขอบคุณครับ